ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านผีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติและสวัสดิการแห่งรัฐไทยในศตวรรษที่21ชยางกูรธรรมอันเผยแพร่เมื่อวันที่8สิงหาคมปี2021ผีตายทั้งกลมสารารถผีดุรถเมย์ผีสิงอีกทั้งนานาเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับผีมากมายตลอดจนวรรณกรรมที่แฝงความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติต่างถูกเล่าขานและสืบต่อกันมาในสังคมไทยบางก็ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรบางก็เป็นตำนานหรือนิทานเล่าสู่กันฟังแบบปากต่อปากหรือบางก็เป็นพิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นพิธีขอฝนการถือเคล็ดหรือการเชื่อเรื่องโชคลางก็ตามแต่ภายใต้ฉากหน้าของความอัศจรรย์ความน่าประหลาดหรือกระทั่งความน่ากลัวของสิ่งเหล่านี้ถ้าหากพิจารณาตามแนวคิดแบบสัจนิยมเราย่อมจะพบกับปัญหาและหลักเหตุผลมากมายที่วางอยู่หน้าใต้ฉากหน้านั้นอีกทั้งเมื่อพิจารณาในบริบทของศตวรรษที่21ในยามที่กระบวนทัศน์เชิงวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นมาเรืองอำนาจในสังคมโลกโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มีรากฐานการพัฒนามาตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการในแง่ของการวิเคราะห์และการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆในโลกนั้นเราย่อมพบว่าความเชื่อเรื่องผีหรือความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเหล่านี้สามารถให้เหตุผลในทางการเมืองได้นับตั้งแต่จุดกำเนิดกระทั่งพัฒนาจวบจนปัจจุบันบทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องผีสิ่งเหนือธรรมชาติและสวัสดิการโดยรัฐมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอีกทั้งหากนำอิทธิพลและบทบาทของความเชื่อดังกล่าวมาพิจารณาในบริบทของสังคมยุคศตวรรษที่21ก็ย่อมสามารถเปิดทางให้แก่การศึกษาเรื่องปัญหาและแนวคิดการแก้ไขระบบสวัสดิการโดยรัฐโดยบทความนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนแรกเป็นส่วนของการเกริ่นนำและอธิบายเรื่องความเชื่อเรื่องผีและเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งจะยกตัวอย่างอธิบายผ่านพิธีกรรมและวรรณกรรมตลอดจนอธิบายถึงอิทธิพลของสิ่งต่างๆดังกล่าวที่มีต่อสังคมไทยส่วนที่2เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลดังกล่าวโดยผูกเข้ากับเรื่องของสวัสดิการโดยรัฐรวมถึงการกระจายความเจริญและส่วนสุดท้ายคงเป็นส่วนสรุปซึ่งมีข้อสรุปคือความเชื่อเรื่องผีหรือเรื่องเหนือธรรมชาติยังคงมีอิทธิพลในบทบาทหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมภายใต้บริบทสังคมในโลกศตวรรษที่21สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องของสวัสดิการแห่งรัฐที่มีประสิทธิภาพในประเทศนั้นๆได้จากพลเมืองที่ขาดความมั่นคงทางชีวิตทรัพย์สินและจิตใจความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติวรรณกรรมผีสางและนางไม้ในฐานะกลไกทางสังคมการขุดหวยจากต้นไม้การบูชาผีฟ้าการบูชาแม่ย่านางทั้งหมดเหล่านี้สำหรับคนไทยนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแม้ว่าพิธีกรรมหรือกิจกรรมดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในยุคศตวรรษที่21ก็ตามเนื่องจากว่ารากฐานของความเป็นไทยพัฒนาขึ้นมาพร้อมๆกับพิธีกรรมและความเชื่อเหล่านี้ตั้งแต่ต้นอีกทั้งบทความนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะตัดสินว่าสิ่งเหล่านี้ถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีหากแต่ต้องการจะชี้ว่าความเชื่อเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของพลเมืองในรัฐสมัยใหม่ทั้งกายและใจได้ในส่วนของความเชื่อเรื่องผีนั้นถือได้ว่าอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานแม้แต่ในยามที่ก่อนพระพุทธศาสนาจะเข้ามามีอิทธิพลก็ตามนอกจากนี้ความเชื่อเรื่องผียังคงแทรกซึมอยู่ในทุกอนุของชีวิตชาวไทยเสียด้วยถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการกล่าวว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองพุทธก็ตามซึ่งในความเป็นจริงอาจกล่าวได้ว่าในไทยนั้นศาสนาพุทธอาจจะอยู่รอดไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้หากไม่ปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดเรื่องผีทางนี้เราย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสำหรับสังคมไทยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องร่างกายของมนุษย์ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์มาอย่างดีแต่ก็เชื่อเรื่องผีด้วยนั้นไม่ได้ถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดเกินคาดแต่อย่างใดในบริบทของยุคสมัยก่อนยุครัฐสมัยใหม่ผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติในบางประเภทเช่นเทวดาเปรียบได้ดังกลไกที่คอยขับเคลื่อนสังคมด้วยบทบาทต่างๆและยังสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นกับสมาชิกในสังคมนั้นๆโดยผ่านกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่เขาประกอบขึ้นและด้วยเหตุนี้เองผีจึงไม่ได้มีแต่เรื่องของความน่ากลัวหรือความน่าสยดสยองเพียงอย่างเดียว
หากแต่สามารถให้เกิดคุณประโยชน์แก่ผู้ที่ยอมรับบทบาทดังกล่าวผ่านการทำความเคารพบูชาได้ด้วยเช่นผีปู่ย่าที่มีบทบาทคอยควบคุมความประพฤติของบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะสมาชิกครอบครัวเพศหญิงเพื่อจำกัดกรอบให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในขนบประเพณีของท้องถิ่นที่พวกเขามีอยู่ส่วนผู้คนก็มีปฏิสัมพันธ์กับผีดังกล่าวผ่านการทำกิจกรรมเช่นการประกอบพิธีขอขมาผีปู่ย่าหรือพิธีเลี้ยงผีปู่ย่าอีกทั้งยังมีผีเจ้าที่ซึ่งมีบทบาทในการคุ้มครองพื้นที่นั้นๆส่วนความสัมพันธ์ก็สามารถสังเกตได้ผ่านกิจกรรมทางการอย่างการสังเวยข้าวและอาหารหนึ่งคำแก่ผีเจ้าที่ก่อนทานเสมอหรือว่าจะเป็นผีฟ้าตามความเชื่อของชาวอีสานที่ว่าเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดปาฏิหาริย์ทำให้ผู้ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยหายดีและทำให้ข้าวในนามีความอุดมสมบูรณ์ก็ตามนอกจากนี้ในส่วนของวรรณกรรมยังมีการชี้ให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติอีกด้วยเช่นในบทละครนอกแก้วนำม้าของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทินกรกรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์เองก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติของฤาษีในฐานะกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความยุติธรรมนางแก้วผู้เป็นปุถุชนชาวเมืองมิถิลาย่อมไม่อาจชะลอเขาพระสุเมนมาถวายแก่ท้าวมงคลราชได้หากปราศจากการช่วยเหลือของฤาษีหรือว่าจะเป็นในส่วนของนิทานพื้นบ้านปลาบู่ทองก็อยู่ภายใต้ประเด็นเดียวกันหากปราศจากอิทธิฤทธิ์ของฤาษีนางเอื้อยย่อมไม่อาจเข้าถึงความยุติธรรมได้เลยด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าความเชื่อเรื่องผีและสิ่งเหนือธรรมชาติสำหรับคนไทยในบริบทรัฐสมัยใหม่นั้นย่อมสามารถเปรียบได้กับกลไกหรือกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลตามท้องที่นั้นๆซึ่งคอยขับเคลื่อนและควบคุมวิถีชีวิตของผู้คนในมิติวัฒนธรรมนอกเหนือจากอำนาจซึ่งหน้าในมิติทางการเมืองอย่างเช่นกฎมณฑลบานอีกทั้งการดำรงอยู่ของตัวผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านั้นเองอาจไม่ได้มีความจำเป็นต้องปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรแต่สมาชิกในสังคมย่อมรู้ดีว่ามีสิ่งดังกล่าวอยู่และต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสิ่งดังกล่าวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างไรก็ตามยุคปัจจุบันที่รัฐพัฒนามาสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ความเชื่อเรื่องผีและสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ควรต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหรือกฎเกณฑ์หลักสังคมอีกต่อไปหากควรจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในทางมิติวัฒนธรรมที่สะท้อนพัฒนาการทางสังคมและขนบในอดีตจวบจนปัจจุบันเนื่องจากกฎเกณฑ์สูงสุดทางสังคมอย่างเช่นรัฐธรรมนูญได้เข้ามามีบทบาทแทนดังกล่าวไปแล้วอีกทั้งยังมีองค์กรต่างๆของภาครัฐที่ทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของพลเมืองอีกไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตามสวัสดิการโดยรัฐจึงเป็นสิ่งที่ควรจะมีอยู่เพื่อให้พลเมืองของรัฐนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมาตรฐานอันพึงประสงค์ของสังคมโลกโดยไม่ต้องอยู่อย่างลำบากแร้งแค้นอีกต่อไปเว้นเสียแต่ว่ากฎเกณฑ์สูงสุดในการกำหนดความเป็นไปของรัฐนั้นไม่ได้มาจากการสถาปนาโดยพลเมืองเองไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางตรงหรือตัวแทนก็ตามซึ่งขาดการปฏิสัมพันธ์ต่อหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไปของสังคมดังกล่าวย่อมจะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าองค์กรต่างๆของภาครัฐนั้นไม่ตอบสนองต่อความต้องการต่อเจตจำนงที่แท้จริงของพลเมืองภายใต้รัฐอย่างแข็งขันตรงไปตรงมาสวัสดิการโดยรัฐและคุณภาพชีวิตชาวไทยในศตวรรษที่21เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีส่วนใหญ่มักดำเนินอยู่ภายใต้บรรยากาศที่ไม่น่าพึงประสงค์อย่างเช่นสถานที่เปลี่ยวมืดหรือมีไฟสลัวบ้านร้างแถบชนบทซึ่งบรรยากาศที่ชวนขนพองสยองกล้าวเหล่านี้ส่วนหนึ่งย่อมสังเกตได้ว่าล้วนเป็นฉากหน้าของความบกพร่องทางภาครัฐในแง่การกระจายความเจริญโดยจัดให้มีสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงเราคงไม่ต้องกลัวผีมากนักหากไฟฟ้าหรือแสงสว่างที่เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้จากทุกท้องที่สารารถผีสิงก็คงลดความน่ากลัวน้อยลงจนอาจเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถูกใช้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพรถเมย์ผีสิงย่อมจะเป็นสิ่งที่จินตนาการได้ถึงยากหากมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพโดยตลอดผีตายทั้งกลมในรัฐสมัยใหม่ก็ยิ่งควรจะต้องไม่มีหรือแทบจะไม่มีด้วยผลจากระบบสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นแน่นอนว่าสภาพปัญหาดังกล่าวนั้นส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเรื่องกระจายความเจริญซึ่งการกระจายความเจริญนั้นสามารถดำเนินการได้หลายวิธีและหนึ่งในวิธีที่สามารถกระทำได้ก็คือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นถ้าหากภาครัฐกระจุกอำนาจอยู่เพียงแต่ศูนย์กลาง
ปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมจะหลีกไม่พ้นเรื่องการทำงานเกินกำลังของระบบราชการซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นประเด็นใหม่แต่อย่างใดเนื่องจากว่ามีผู้ทำการศึกษาระบบของการเมืองและสรุปไว้เป็นทฤษฎีพื้นฐานออกมาให้เห็นอยู่แล้วอย่างเดวิดอีสตันที่เสนอว่าหากปัจจัยเรียกร้องระบบมีมากเกินไประบบการเมืองก็ย่อมสามารถล้มเหลวได้ในการผลิตนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้ฉะนั้นถ้าหากภาครัฐกระจายอำนาจสู่การบริหารท้องถิ่นก็ย่อมสามารถลดปัญหาการทำงานเกินกำลังของระบบราชการที่เป็นปัญหามหึมาหนึ่งเดียวลงไปได้จริงอยู่ที่ว่าแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจนั้นมีมานานนับศตวรรษนับตั้งแต่สยามย่างก้าวสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ตามกรอบพิจารณาในแง่ที่ว่ามีอาณาเขตที่แน่นอนและมีอำนาจอธิปไตยที่แน่นอนภายในเขตแดนของตนตลอดจนราวๆช่วงหลังของศตวรรษที่19ถึงปีพ.ศ. 2448ที่สุขาภิบาลท่าฉลอมถูกก่อตั้งขึ้นหรือแม้กระทั่งจบจมปัจจุบันนี้พัฒนาการของแนวคิดเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีมาโดยตลอดทว่าการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในทางปฏิบัติณปัจจุบันจึงเหมือนยังห่างไกลคำว่าการกระจายอำนาจที่สามารถเอื้อให้เกิดการกระจายความเจริญได้หากสังเกตจากการเปรียบเทียบรายละเอียดของพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่14พ.ศ. 2562กับพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่13พ.ศ. 2552จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่นั้นล้วนเป็นเรื่องของการเพิ่มข้อผูกมัดและการสร้างความรัดกุมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือแม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคอยู่แล้วจุดนี้จึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการกระจายอำนาจและเพิ่มความอิสระในแง่ของการบริหารโดยแท้จริงเช่นการแก้ไขเพิ่มเติมในวรรค2มาตรา19แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพของสมาชิกเทศบาลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อภาครัฐยังกระจุกอำนาจบริหารซึ่งรวมถึงภาระที่ล้นหลามไว้กับตนที่ศูนย์กลางการผลิตนโยบายเพื่อตอบสนองกับปัจจัยความต้องการตามทฤษฎีที่เสนอโดยอีสตันก็ย่อมประสบปัญหากับภาระงานที่เกินจำเป็นและถ้าหากภาครัฐบกพร่องในแง่ของการกระจายความเจริญหรือในแง่ของการจัดหาสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพในรัฐหนึ่งก็ย่อมไม่ใช่เรื่องชวนชะงงหากจะเกิดสภาวะการเช่นเหล่าเกษตรกรก็จะหันไปหาพิธีกรรมขอฝนเมื่อกรมชลประทานล้มเหลวที่จะจัดหาระบบชลประทานให้แก่พวกเขาเมื่อผู้สัญจรทางถนนรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในชีวิตที่ไม่มากพอในยามที่ต้องสัญจรบนถนนของประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในเอเชียพวกเขาก็ยอมหันไปบูชาแม่ย่านางเมื่อปัจจัยพื้นฐานทางสังคมไม่เอื้ออำนวยให้พลเมืองได้มีโอกาสพัฒนาความมั่นคงของชีวิตให้มากกว่าเดิมเช่นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยวันละประมาณ300บาทหรือเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทที่ไม่สมดุลกับค่าครองชีพหรือการใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนในประเทศที่ 21,346 บาทต่อเดือนในปี 2561 พวกเขาก็ยอมหาเรื่องโชคลาภหรือหวยเพื่อชดเชยให้แก่ความมั่นคงดังกล่าวซึ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใดที่มากไปกว่าคำอธิบายข้อมูลศูนย์จากการวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปี 2560 ที่ว่าครอบครัวรายได้น้อยของไทยมีสัดส่วนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อรายได้มากกว่าครัวเรือนรายได้สูงฉะนั้นตำนานของไอ้ไข่หรือกุมารเทพแห่งวัดเจดีย์อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผงาดขึ้นมาโลดแล่นในยุคศตวรรษที่21นี้ก็ย่อมไม่ใช่เรื่องเกินคาดการเสียทีเดียวนอกจากนี้การเชื่อเรื่องโชคลาภและสถิติการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้กล่าวไปข้างต้นอย่างสะท้อนความไม่มั่นคงดังกล่าวในระดับที่ลึกได้ว่าหากพิจารณาเทียบเคียงภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันเนื่องจากว่าหากพลเมืองรัฐหนึ่งสามารถนึกภาพอนาคตของตนที่มั่นคงในอนาคตที่มีรัฐคอยคุ้มกันไม่ให้เขาต้องใช้ชีวิตได้อย่างลากลำบากได้เขาผู้นั้นย่อมไม่พึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติเสียเท่าใดนักทว่าในไทยมีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนในไตรมาส3ของปีพ.ศ. 2563ทำสถิติสูงที่สุดในรอบ18ปีโดยอยู่ที่ 68% ต่อ GDP และมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นมาที่ 91% ต่อ GDPหรืออาจสูงกว่านั้นจากการประเมินของศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ในขณะที่ตัวประเทศได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วแต่กลับมีการบรรจุงานให้ผู้สูงอายุในปี60ตามสถิติของกรมจัดหาแรงงานอยู่ที่ 1,503 คนเท่านั้นในปี2563พลเมืองรัฐไทยจะสามารถนึกถึงอนาคตของตนที่มั่นคงในอนาคตได้อย่างไรในภาวะที่ต้องทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ตนแม้ว่าบางทีตนจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ตามด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พลเมืองผู้ไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานหรือต้องการใช้ชีวิตอย่างพออยู่ได้แต่แทบไร้ร้างโอกาสในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตท่ามกลางระบบสวัสดิการโดยรัฐที่ไม่ได้เกื้อหนุนให้พวกเขานั้นมักจะหันไปหาสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าสามารถปลอบประโลมจิตใจหรือช่วยประคับประคองพวกเขาต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นการบนบานสารกล่าวไหว้เจ้าที่ห้อยมาลัยใช้ชีวิตตามตารางสีมงคลเชื่อเรื่องเลขมงคลบูชากุมารทองไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในยามที่ต้องเผชิญภาวะทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศโรคระบาดภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือวัคซีนป้องกันโรคระบาดรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจสรุปการเชื่อเรื่องผีหรือเรื่องเหนือธรรมชาติเหล่านี้ยังคงทรงอิทธิพลและทำงานได้ดีในยุคศตวรรษที่21ภายใต้บทบาทเดิมดังที่เคยมีก่อนยุคช่วงรัฐสมัยใหม่นั้นในแง่หนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกไม่มั่นคงหรือความรู้สึกกังวลใจของพลเมืองในยามที่รัฐประสบความล้มเหลวที่จะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินของพลเมืองในรัฐตามความคิดของจอห์นล็อกรวมถึงไม่สามารถจัดหาสาธารณูปโภคอันมีความจำเป็นให้แก่พวกเขาได้ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าชลประทานสาธารณสุขหรืออื่นๆซึ่งสาเหตุนั้นมาจากหลายปัจจัยด้วยกันโดยที่หนึ่งในสาเหตุดังกล่าวนั้นคือความบกพร่องทางด้านการกระจายอำนาจที่ไม่อาจก่อให้เกิดความเจริญขึ้นได้ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเนื่องจากว่าที่มาของหลักเกณฑ์ที่อยู่สูงสุดและมีความเป็นทางการในการจัดการควบคุมความเป็นไปได้ของสังคมอย่างเช่นรัฐธรรมนูญนั้นขาดการมีส่วนร่วมสถาปนาจากพลเมืองอย่างทั่วถึงและแท้จริงจึงส่งผลให้ปฏิบัติงานของภาครัฐดำเนินลอยตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นไม่อาจสะท้อนถึงเจตจำนงของพลเมืองได้และไม่อาจดำเนินการจัดสวัสดิการรวมถึงสาธารณูปโภคให้แก่พวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพหากแต่มีเป้าประสงค์เพื่อทำรงอำนาจของตนเป็นหลักเพื่อให้สามารถดำเนินต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่พลเมืองก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท